พบกันในช่วงที่2ของรายการ News Hour Weekend ครับวันนี้ผมโสภณการอยู่กับคุณชัชวาลชาติสุริชัยครับวันนี้เป็นรายการของหนุ่มใหญ่เด็กไม่เกี่ยวนะวันนี้เด็กไม่เกี่ยวแล้วก็ผู้หญิงไม่ต้องไปยุ่งใช่ใช่ให้พักผ่อนให้พักเพราะวันนี้ให้เขาไปพักผ่อนช้อปปิ้งนะใช่เราหนุ่มใหญ่รับอาสาทำงานแบบไม่ท้อไม่เหนื่อยไม่ท้อนะไม่ท้อเขาเรียกว่าฐานะอย่างคุณนงเนี่ยควรจะพักผ่อนบ้างแล้วไปช้อปปิ้งซะเป็นหลักใช่ใช่ผู้หญิงพวกเราถึงแม้จะเหนื่อยแต่เราไม่ท้อไม่เป็นไรเราไปทำอีกไปนานเราไม่ใช่ลิงถือลูกท้อเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ลิงถือลูกท้อเราใช้กำลังใจเราสู้กันเอาเจอเลยครับวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะที่จริงนะผมก็พยายามเช็คว่าคุณประยุทธ์ไปเล่นกอล์ฟอย่างเดิมหรือเปล่านะปรากฏว่ากวนไปนะกวนเข้าไปครับแต่เช็คไม่ได้ว่าตัวเขาเองเข้าไปหรือเปล่านะแต่ว่าอาจจะไปที่หลังหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่เช็คตอนแรกว่ากวนเข้าไปแน่นอนที่ทรายกอล์ฟคลับของเจ้าสัวน้ำเมาที่บางไทรนะครับฉะนั้นก็คือถ้าไปก็แสดงว่าใจเย็นมากหรือว่าอะไม่เป็นไรหรือถ้าไม่ไปก็แสดงว่ามีปัญหาอยู่ต้องเก็บอยู่ในที่ตั้งเพื่อวางยุทธศาสตร์การย่างก้าวต่อไปเขาบอกว่าคนที่ชอบตีกอล์ฟเนี่ยเขาบ่นไปที่เจ้าสัวเจ้าของสนามกอล์ฟว่าเอ๊ะทำไมผมไปทำอะไรทำไมคุณโสพลไปพูดเขารู้ได้ยังไงใครไปบอกเขาเจ้าสัวบอกหรือเปล่าเจ้าสัวปฏิเสธกับตายไม่มีเจ้าสัวไม่ยุ่งแต่ใครบอกไม่รู้ทำไมคุณโสพลรู้ไปหมดเลยว่าไปไม่ไปกวนใครไปบ้างรู้หมดเลยเนี่ยแคดดี้มีกี่คนอะแคดดี้ที่เขาเสียหายเขาไม่ต้องนี้ได้เงินได้ทองตั้งกี่คนอ่ะอ๋อที่โดนปิดสนามเลยเขาปิดสนามไงก็มีแคดดี้ทำงานมีกี่คนไงเขาขาดรายได้นี่ก็ให้กู้นายที่สิทธิ์ชนเนี่ยใช่เขาขาดรายได้เขาแล้วคนอื่นก็ไม่ได้เล่นด้วยคือจองทั้งวันนะจองทั้งวันแล้วก็กวนก็เล่นกัน 5-6 คนนะหน้าเดิมๆทั้งนั้นแหละครับนะมีประเภทชงนมเก่งก็มีนั่นแหละมีอยู่นั่นแหละนั่นแหละหน้าที่เขาไม่เคยขาดกันใช่หน้าที่ชงนมให้อยู่แล้วต้องชงนมให้อยู่โอ้แต่ว่าตอนนั้นเขาดูแลองค์กรทหารที่เขารับผิดชอบนะคุณรู้ไหมเขาได้รับเงินสร้างตึกตั้งโอ้โหอะไรสารพัดเลยโอ้เขาเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินส่วนตัวให้ใช่โอ้สร้างตึกเป็นลำเบอร์เทอร์เลยอยู่ช่อง5ไงนี่ช่อง5เขาเลยอ๋อช่อง5เดี๋ยวนี้ช่อง5ไม่ธรรมดาผมบอกให้ตึกรามบ้านช่องเบลเลอร์อาวุธอุปกรณ์ดีหมดแต่ว่างานไม่เวิร์คเท่าไหร่เออทีนี้พอพูดเรื่อง8ปีเนี่ยนะ8ปีมันก็มีเรื่องของคำถามที่ว่า54เนี่ยจีรังยั่งยืนไหมนะถ้าเพียงแค่คนหนึ่งเปลี่ยนใจก็จบแล้วเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมทีนี้ก็แต่ว่าตอนนี้นะที่ลุงป้อมรักษาการอยู่นะก็มีคำถามอยู่ว่าเอ๊ะมันมีกฎหมายอะไรที่ให้ลุงป้อมรักษาการอยู่หรือเปล่าเพราะว่าคำสั่งรักษาการให้การรักษาการของคุณประยุทธ์เนี่ยมันย่อมสิ้นสุดไปกับการพักงานของคุณประยุทธ์ด้วยทีนี้ก็มีนักกฎหมายในพรรคพวกกันเนี่ยเขาจะบอกว่าจะให้มาตีอย่าให้นักตะแบงตีความให้หน่อยนึงผู้ตะแบงศาสตร์นักแต่แบงสารหรือศรีธงชัยศาสตร์ตีความให้หน่อยนะเขาบอกว่าประเด็นไหนฮะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565เป็นต้นไประหว่างรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าเป็นนายกรัฐมนตรีมาครบ8ปีหรือไม่อันมีผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรค2หรือไม่ใช่มั้ยเมื่อเป็นเช่นนี้รัฐมนตรีทุกคนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามนายกรัฐมนตรีไปด้วยนะเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมแหมตามหลักได้ผลเพราะหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาครบ8ปีแล้วต้องพ้นตำแหน่งไปนับแต่วันที่24สิงหาคม2565เป็นต้นไปรัฐมนตรีทั้งคณะก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยตั้งแต่วันที่24สิงหาคมด้วยไอ้ตรงนี้ใช่ไหมที่
คุณโสพลบอกว่าเอ้านักตะแบงเลยคิดหน่อยสิทีนี้การกระทำใดๆในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีทั้งหลายในรัฐบาลชุดนี้ย่อมมีปัญหาสิงั้นน่ะผมขออนุญาตผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ไอ้ที่คุณโสพลพูดเนี่ยมันมีการพูดกันเอาไว้เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยคุณประยุทธ์ยังไม่ได้หลุดจากตำแหน่งนายกเป็นเพียงให้ยุติชั่วคราวเมื่อมันยุติชั่วคราวก็จึงทำให้คุณป้อมเนี่ยนะโดยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมันมีระบุเอาไว้ว่ารองนายกหมายเลขหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการแทนนะในอันที่หนึ่งเพราะกันนี้ประยุทธ์ยังไม่ได้พ้นจากการเป็นนายกแต่ยุติรอการตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าคุณครบ8ปีแล้วเพราะงั้นยุติถาวรเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยครม.ทั้งหมดมันก็จบต้องรักษาการเพื่อจะเลือกเป็นนายกคนใหม่เท่านั้นเองขณะนี้เขายังไม่ได้หยุดไปเลยนะเขาเป็นแต่เพียงสั่งให้ยุติชั่วคราวรอคำตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญก็มีว่าในเมื่อแล้วมันจะมีผลย้อนหลังยังไงล่ะในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญยังไม่วินิจฉัยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะสิ้นกันยานะสิ้นกันยาแต่ว่ารัฐมนตรีก็นั่งทำงานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแต่เมื่อวินิจฉัยแล้วว่าคุณประยุทธ์ขาดสิ้นสภาพตั้งแต่วันยี่สิบสี่ครม.ที่ทำงานตั้งแต่ยี่สิบสี่ทุกวันนี้ที่ลุงป้อมนั่งหัวโต๊ะมาเนี่ยแล้วก็คนอื่นยังยืดอกยืดเอวอยู่เนี่ยเป็นรัฐมนตรีเป็นเสนาบดีอยู่เนี่ยมันก็ต้องย้อนหลังไปสิ้นสภาพแต่วันยี่สิบสี่สิงหาคมถูกที่คุณโสพลพูดถูกก็คือว่ามันถ้าศาลตัดสินเนี่ยมันต้องย้อนหลังไปตรงไอ้ยี่สิบสี่แล้วไอ้ตรงที่คุณตั้งคำถามเนี่ยมันจะเกิดการพูดกันอีกว่าอ้าวแล้วไอ้ครม.เนี่ยนะหลังวันที่24อยู่ได้ยังไงเพราะจริงๆคุณประยุทธ์เนี่ยเขาหมดไปตั้งแต่24แต่ศาลเนี่ยเนื่องจากคนยื่นหลังจากครบ23เนี่ยใช่มั้ยฮะเที่ยงคืนเขาเพิ่งยื่นมาเพราะงั้นศาลรัฐธรรมนูญต้องเพิ่งตีความจะต้องตีความให้เสร็จโดยเร็วเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาเกิดการถกกันอีกอย่างที่คุณตั้งคำถามมาว่าเอ้าแล้วไอ้ที่คุณปฏิบัติหน้าที่คุณปฏิบัติเถื่อนสิใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นนะเพราะ23เนี่ยเที่ยงคืนหมดแล้วอ่ะเป็นแต่เพียงการตีความมันใช้เวลาอาจจะเดือนกันยาหรือมากกว่านั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ละอันนี้จะต้องเป็นฝ่ายกฎหมายนั่งคุยกันละใช่แต่ขณะนี้คือเขาถือว่าคุณประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่ไงแต่ว่าตัวพักงานอ่ะพักงานเพราะว่ามันต้องตีความว่า8ปีถึงตรง23จริงหรือเปล่าใช่ไงแต่การที่ถูกพักงานหมายถึงว่าคุณหมดสิทธิ์เลยนะทำอะไรก็ไม่ได้นะจะไปนั่งเก้าอี้นายกก็ไม่ได้นะไม่ได้เพราะตัวเขาโดนพักงานอยู่เขาเป็นตัวปัญหานะใช้รถนายกก็ไม่ได้ด้วยนะคือใช้สิทธิ์ของความเป็นนายกก็ไม่ได้ด้วยนะใช่ก็ใช่ไหมเราดูเจตนารมณ์ของศาลเนี่ยที่บอกให้พักงานก็เพราะว่าตรงนี้แหละที่คุณพูดอ่ะคือหมายความว่า23เนี่ยเที่ยงคืนเฮ้ยคุณหมดแล้วนะจากการเป็นนายกเขากำลังตีความไอ้ตรงช่องตีความเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างของการตั้งคำถามอ่ะว่าเอ้ยถ้าคุณไปยุติหมดตั้งแต่23เที่ยงคืนหมดแล้วนะแล้วตีความว่าหมดจริงๆจะเป็นนายกต่อไปไม่ได้เพราะงั้นมันจะตามมาอีกว่าแล้วคุณป้อมทั้งหลายเนี่ยพวกคุณเนี่ยครม.ยังนั่งอยู่แล้วบริหารได้หรือไอ้นี่ก็จะตามมาอีกนะจะต้องมีการร้องกันอีกอย่างที่คุณโสภณพูดนักร้องจะร้องอีกใช่เป็นโอกาสที่นักร้องจะร้องได้ถ้าเกิดไปแต่งตั้งตำรวจแต่งตั้งทหารไปแล้วไปช่วยแล้วนี่อีกก็นี่คือปัญหาละใช่ไหมคุณป้อมมีสิทธิ์หรือเปล่าล่ะที่จะไปแต่งตั้งตำรวจและทหารนะก็อาจจะมีเนี่ยแหละเขาเรียกอะไรกันได้พูดเอาไว้แล้วก็คือเนติกรเนี่ยเขาบอกว่าลุงป้อมมีอำนาจเหมือนกับคุณนายกนั่นแหละแต่การจะไปเปลี่ยนกับแถวโผหรือไม่เปลี่ยนเนี่ย เราไม่รู้นี่ว่าในโผเนี่ยมันตั้งใครบ้างแต่นั่นเป็นคนละประเด็นเนี่ยก็ประเด็นว่ามันจะย้อนไปถึงวันที่24สิงหาคมป่ะล่ะความเป็นโมฆะอันนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายแล้วใช่ไหมเราก็ไม่สามารถตัดสินก็ยังอาจจะมีคนยื่นศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งนึงนั่นไงคือที่จริงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าการพักงานของนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ครับคือเมื่อนายกรัฐมนตรีสิ้นสภาพนะถูกสั่งให้พักงานครม.เขาสิ้นสภาพไปใช่ก็ต้องพักงานแล้วก็ถามว่ามันมีทางออกยังไงไหมก็บอกรัฐธรรมนูญมีทางออกคือให้ปลัดกระทรวงทำหน้าที่รัฐมนตรีในกระทรวงของตนครับอันนั้นจริงๆตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะปลัดกระทรวงไปเลือกใครที่จะมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะบริหารให้เลือกเป็นนายกใครก็ได้ช่วงนั้นนะคณะรอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญต้องพ้นตำแหน่งไปรัฐมนตรีทุกคนในแต่ครม.ก็พ้นตำแหน่งตามไปด้วยใช่จึงเข้าไปกระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยรัฐสภาจริงๆมันต้องทำอย่างนั้นนะมันต้องสรรหาใช่มันไม่ได้กันไปติดตรงศาลรัฐธรรมนูญอีกก็ตอนนี้ไงที่ถึงบอกมีปัญหาที่เราบอกขอเชิญนักตะแบงแล้วก็นักศรีธงชัยตีความหน่อยได้ไหมใช่ว่าครม.ต้องหยุดตามคุณประยุทธ์ด้วยหรือเปล่าเพราะคุณประยุทธ์จะไปสั่งใครก็ไม่ได้นะเพราะความเป็นนายกหมดแล้วนะจะไปสั่งใครก็ไม่ได้หมดแล้วหมดแล้วตอนนี้สั่งใครไม่ได้สั่งแค่รัฐมนตรีกลาโหมใช่ไปสั่งให้ลุงป้อมวิดพื้นก็ไม่ได้นะครับสั่งไม่ได้เลยไม่ได้แล้วหมดแต่การที่ใช้สิทธิ์เนี่ยลดประจำตำแหน่งนายกก็นั่งไม่ได้ด้วยนะก็หมดสภาพนายกก็คุณจะไปใช้สิทธิของนายกไม่ได้เลยแล้วบ้านหลวงอยู่ได้ไหมบ้านหลวงที่ว่าเนี่ยจริงๆแต่ต้นก็ไม่ควรจะอยู่แล้วมีบ้านตัวเองอยู่ถูกไหมฮะคุณจะไปใช้ทำไมบ้านหลวงบ้านพิษณุโลกก็มีของคุณเนี่ยตำแหน่งนายกเขามีบ้านให้อยู่แล้วไม่ได้ให้ไปอยู่ที่กองทัพภาคหนึ่งไปอยู่ตรงวิภาวดีไม่ใช่นั่นสิแต่เขาชินไงทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ตรงริมถนนวิภาวดีหมดไม่ว่าจะคุณป้อมก็ไปอยู่นั่นแหละก็อาจจะอ้างว่ากลัวผีก็ได้บ้านพิษณุโลกอ่ะบ้านคุณป้อมเนี่ยเป็นรอยต่อจริงๆนะเป็นรอยต่อแต่ไม่ใช่ป่าเป็นรอยต่อปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันรอยต่อบ้านป่ารอยต่อรองก็ต่อรองกันเออนั่นแหละต่อรองอีกเดียวได้ต่อได้แค่ต่อรองแต่ไม่ใช่รอยต่อระหว่างป่าแล้วมันลอยต่อปั๊มน้ำมันนั่นน่ะไหนนี่ก็เรียกเป็นประเด็นที่เรายกมานะฉะนั้นก็ผมก็นี่ล่ะให้บรรดาท่านหรือเราจะคิดมากเกินไปนะเราคิดมากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่คิดมากเกินไปนะไม่ใช่นะเพราะว่านี่คือประเด็นคือขนาดผมถึงบอกว่าถึงพวกขนาดบอกว่าไอ้ที่พีนนักตะแบงมีนักตะแบงศาสตร์นะศรีธงชัยศาสตร์ที่บอกว่าคุณประยุทธ์เนี่ย เป็นนายกครั้งแรกเนี่ยมาโดยสนชซึ่งไม่ใช่รัฐสภาครั้งที่สองที่เมืองรัฐสภา ฉะนั้นมันมีความแตกต่างกันนะคือพวกนักตะแบงศาสตร์กับศรีธงชัยศาสตร์ประเมินแต่ทำไมไม่พูดไปว่าความสำคัญขั้นสุดท้ายที่สุดคือการโปรดเกล้าโดยพระมหากษัตริย์ครับคุณจะเลือกมาโดยสนช.สนลิงสนช้างสนคอ อะไรก็แล้วแต่นะหรือสมาชิกสภาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันไม่มีความหมายหรอกจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าโดยพระมหากษัตริย์ใช่ไหมล่ะครับฉะนั้นจะมาอ้างว่าครั้งแรกเนี่ยเขาเป็นนะเขามาโดยเป็นสนช.นะฉะนั้นไม่นับสิต้องมานับตั้งแต่เลือกโดยรัฐสภาสิสสที่กับสวที่เขาตั้งมาสิถึงจะถูกต้องตามกฎหมายอันนี้หมายความว่าอันนี้ก็หมายความว่าคุณต้องการจะหาเรื่องแยกประเด็นไปโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าคุณจะให้สภาไหนมาก็เลือกก็แล้วแต่นะสภาตำบลสภาจังหวัดสภาสนช.สภาสนค.อะไรมาแล้วแต่นะสำคัญที่สุดก็คือว่าการโปรดเกล้าโดยพระมหากษัตริย์แสดงว่าการที่คุณจะไปตีความอย่างนี้แสดงว่าการโปรดเกล้าครั้งแรกไม่มีความหมายใช่ไหมใช่เพราะว่าโปรดเกล้าสองครั้งอ่ะใช่ชัดเจนมากก็ความต่อเนื่องไงครับหลักฐานทุกอย่างก็มีอยู่ไม่จะเป็นเอกสารอะไรก็ทุกอย่างนะบัญชีเงินเดือนก็มีนะที่บันทึกของหน่วยทหารราบทหารราบที่เป็นนายกกี่คนอีกคนเขาบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชานะตัวเขาเองเนี่ยตัวคุณประยุทธ์เองก็ยอมรับก็พูดเองคลิปก็มี
เขาพูดกันให้ชัดเจนหมดว่าคุณประยุทธ์เองก็พูดว่าแกเนี่ยเป็นนายกมา8ปีแล้วหลังสุดเนี่ยนะตอนที่เถียงกันเรื่องเกี่ยวกับไอ้8ปีเนี่ยก็เว็บไซต์ของทำเนียบเนี่ยของคุณนายกเนี่ยก็บอกว่าผลงาน8ปีคืออะไรใช่ไหมเพราะมันผมไม่เข้าใจว่าถ้าคุณประยุทธ์มีจิตสำนึกนิดเดียวเขารู้ตัวเขาอยู่แล้วคุณเป็นนายกมากี่ปีโปรดเกล้ามา2ครั้งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะมาถกกันเรื่องว่า8ปีหรือเปล่านี่เขากลับหาทางออกเพื่อจะหาข้อต่อของรัฐธรรมนูญปี60ว่าเขาอยู่ไม่ครบ8ปีเพราะต้องเริ่มนับในปีที่เขาได้รับประกาศเลือกตั้งแล้วก็เอารัฐธรรมนูญปี60มาเป็นตัวตั้งเพื่อจะเอาตัวรอดเพื่อจะเป็นนายกต่ออีกแล้วอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรสักกับประเทศเราเลยนายกก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นนายกมา8ปีหรือเปล่าเงี้ยตลกมากอ่ะงั้นผมถามคุณชัดนะถามด้วยความใสซื่อใสซื่อบริสุทธิ์เลยบอกว่าทำไมถึงเขาอยากเป็นต่อเขาถึงอยากเป็นต่อผมคิดประมาณ 3-4 ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยการมีอำนาจในตำแหน่งนายกคุณสมพลไปไหนเนี่ยมีแต่คนเยินยอสรรเสริญคนด่านี่แกไม่ฟังนะแกชอบเสียงชมเชยอันที่สองเนี่ยการเป็นนายกเนี่ยผมไม่เชื่อว่านายกจะไม่มีผลประโยชน์ซ่อนเล้นอันนี้ผมยืนยันแทบจะทุกนายกแต่จะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองนะอันที่สามเนี่ยการอยู่ในตำแหน่งต่อไปก็เท่ากับอะไรรู้ไหมเขาจะได้ทั้งอำนาจเงินทองและผลประโยชน์ต่อเนื่องไปอีกอันสุดท้ายเขากลัวโดนเช็คบินย้อนหลังว่ามีการคอร์รัปชันแล้วเขานั่นแหละมีการคอร์รัปชันอันนี้เขากลัวที่สุดผมว่าประเด็นนี้แหละฉะนั้นในลักษณะการทำเช่นนี้เป็นสุภาพบุรุษอย่างที่ผบ.ทบ.ว่าไหมไม่มีไม่ใช่ผมถึงยันผบ.ทบ.ว่าท่านพูดเนี่ยทำให้ท่านเสียมากกว่าได้ท่านพูดเนี่ยคุณประยุทธ์ชอบใจแต่ประชาชนไม่เห็นด้วยเอาแค่ข้อเดียวคุณสมพลรัฐประหารแล้วไม่ทำตามคำพูดบอกว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนี่เป็นสุภาพบุรุษหรือเปล่าเป็นชายชาติทหารหรือเปล่าไม่ใช่ชายชาติทหารไม่ใช่ทำแบบคุณประยุทธ์นะตบัดสัตว์ไม่ใช่แน่นอนแล้วที่ลูกน้องอยู่ในบังเกอร์ที่ช่องบกก็เป็นสุภาพบุรุษไหมอันนั้นไม่ต้องพูดถึงอันนั้นผมเนี่ยไปอยู่ในกองทัพของคอมมิวนิสต์มาโดนฆ่าตายยังต้องไปเอาศพเก่าออกมาเลยนะเพราะฉะนั้นเขาไปทิ้งกันไม่มีไอ้อย่างที่คุณพูดเนี่ยนะคนที่พูดไม่ใช่คุณแต่เป็นพันลบถูกไหมพันลบปิ่นมณีพูดเพราะเขาไปช่วยเขาบอกเขาเป็นคนไปช่วยพอช่วยคุณประยุทธ์ออกมาจากสนามรบนั้นคุณประยุทธ์ก็ถึงมาบอกนี่อันนี้คุณพันลบพูดนะว่าช่วยไปเอาลูกน้องผมออกมาจากตรงนั้นอีก2คนนะอันนี้คุณพันลบถ้าเผื่อคุณพันลบพูดโกหกคุณประยุทธ์จะปล่อยให้เงียบอย่างนี้ได้ไงเอาคุณสมพลลองคิดดูคือถ้าเป็นทหารแล้วนะแล้วเป็นผู้บังคับผมอยู่ในของกองทัพของคอมมิวนิสต์เนี่ยน้องคุณวิสาการทัพถูกยิงตายในที่ล่องกล้าไปเอาศพน้องคุณวิสาออกมาฝังนะคิดดูแล้วกันเพราะฉะนั้นเขาไปทิ้งกันยิ่งเป็นทหารนี่ไม่ได้เลยคุณจะเป็นผู้บังคับบัญชาคนได้ยังไงนี่ไงแค่นั้นแหละคือการที่ผบ.ท่านผบ.ทบ.พูดเนี่ยนะครับมันทำให้คนต้องประเมินขีดความสามารถของท่านผบ.ทบ.ในด้านการประเมินสถานการณ์ก่อนนะรวมทั้งประเมินสถานการณ์คนด้วยถ้าท่านประเมินว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นสุภาพบุรุษที่นะแหมเวลาท่านนำกองทัพไปสู้รบที่อื่นท่านจะประเมินผิดด้วยหรือเปล่าครับหัวมากเลยนะครับถ้าคนอย่างคุณประยุทธ์เป็นสุภาพบุรุษเนี่ยหมายความว่าโอ้โหมันคนอื่นต้องเป็นเทวดาแล้วครับใช่ไหมครับมันทำให้คืออย่างที่คุณชัดพูดว่าท่านเสียหายมากนะแล้วท่านพูดได้ความลื่นไหลมาเลยว่ามาพูดด้วยความจริงใจอย่างใจจริงเกินไปอ่ะนะ
คือผมว่าคนทั่วไปไม่เห็นกล้าพูดหรอกว่าคุณประยุทธ์เป็นสุภาพบุรุษอ่ะเออผมไม่ได้คิดเป็นอย่างนั้นไม่มีสัมโมทยินีทนิยกถาแล้วไม่มีความเป็นสุภาพชนเลยนะขาดความเป็นสุภาพชนอย่างร้ายแรงตะคอกใส่คนนั้นคนนี้น่ะนะครับสะบัดหน้าใส่โยนของใส่คนนั่นน่ะอันนี้ไม่ใช่วิสัยของสุภาพบุรุษผมก็ไม่เคยเห็นทหารที่ไหนทำใช่ฮะผมก็ไม่เคยเห็นทหารในประเทศที่ทำคนอื่นนะนายพลเอกหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะไม่มีใครทำทหารประเทศอื่นเขาก็ไม่ทำนะนอกจากอีดี้อามินจะทำบ้างก็แล้วแต่อีดี้นี่ทำแน่นอนเอาฝรั่งมาแบกเสลี่ยงให้เลยนี่ก็เป็นเรื่องที่ก็เราก็คุยเรื่อง8ปีซึ่งเรายังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่ามีประเด็นการเมืองไหมว่าจากนี้ไปเขาจะว่ากันยังไงต่อระหว่างเนี่ยคือขณะเนี้ยสิ่งที่คุณประยุทธ์เนี่ยไม่มีความสุขอย่างมากๆเพราะอะไรไหมผมไม่ต้องอะไรมากแค่คุณจรัญเนี่ยนะคุณจรัญนี่อดีตผู้พากษาศาลรัฐธรรมนูญออกมาพูดว่า60-40ว่าประยุทธ์เนี่ยมีโอกาสที่จะเขาเรียกแพ้นะคือต้องหลุดจากตำแหน่งเนี่ยนี่คุณจรัญพูดในฐานะอดีตนะฮะของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแค่คุณจรัญพูดเนี่ยก็ทำให้หวั่นไหวแล้วนะเพราะว่าคุณพลเห็นไหมว่าการพักงานเนี่ยมัน6-4แต่ไอ้4เนี่ยมันมาจากใคร5-4 5-4แต่ไอ้4เนี่ยมาจากไหนมาจากประธานนะมาลงให้ถ้าประธานไม่ลงเนี่ยมันก็5-3ใช่ไหมฮะเพราะที่ว่าประธานเนี่ยหันมาลงให้เนี่ยแล้วครั้งหน้าเนี่ยประธานจะว่ายังไงจะลงยังไงจะลงให้คุณประยุทธ์อยู่ต่อนะจะกลับมาเป็น5-4ซึ่งมีคนพยายามจะทำให้เป็น5-4ให้คุณประยุทธ์อยู่ผมได้ข่าวมาถึงขั้นว่าต่อสายให้ใครบางคนพูดกับคนในศาลรัฐธรรมนูญเลยขอให้เขาได้ทำงานต่อเนื่องเถอะเพราะว่าเขาถ้าเขาได้ต่อเขาบอกเขาจะอยู่อีกแค่2ปีก็จบแล้วนี่ขออีก2ปีไม่ได้เหรอขอให้ผ่านอะไรผ่านเอเปคด้วยนะแล้วเขากำลังจะทำอะไรอีกหลายเรื่องจะเรียบร้อยอยู่แล้วนะมาหยุดเขาทำไมเพราะงั้นขออีก2ปีคุณโสภณยอมไหมล่ะอีก2ปีนี่ผ่านมา3วันผ่านมา3วันคุณประยุทธ์ไม่เป็นผู้นำประเทศก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดเสียหายนี่นะเออนั่นแหละแล้วอยู่มาตั้ง8ปีแล้วคุณยังไม่มีปัญญาปฏิรูปตำรวจเลยอย่างเดียวนะแค่เรื่องเดียวนี่ฮะพรุ่งนี้ก็4วันแล้วนะไม่เป็นผู้นำ4วันแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้านเมืองก็ไม่ล่มจมฉะนั้นก็ไปได้ดีแล้วเพราะว่าตอนนี้รัฐปรึกษายังอยู่ในกรุงเทพนะรอไปอยู่นะรัฐปรึกษายังอยู่นะในกรุงเทพเนี่ยใช่ยังอยู่รอคุณประยุทธ์หรือไงอาจจะรอไปไหว้พระเขี้ยวแก้วชวนไหว้พระเขี้ยวแก้วหรือศรีลังกาใช่นี่ก็จากนี้ไปคือไอ้ประเด็นที่ชาวบ้านเขาสงสัยเนี่ยนะตกลงเนี่ยสองปอเนี่ยนะยังตกลงมันเหม็นหน้ากันจริงหรือเปล่าเนี่ยมันมีข่าวบอกกระซิบมาตามสายลมแล้วก็ป่านเข้าหูจิ้งจกว่างานนี้เนี่ยมันมีการจับมือกันหรือเปล่าอยู่ข้างหลังถึงขนาดมีข่าวว่าเฮ้ยเผลอๆแป้งจะกลับเข้ามาในพลังประชารัฐอีกครั้งนะน้องแป้งเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเผื่อสั่งหยุดคุณประยุทธ์นะโอ้โหน่าสนใจทีเดียวการต่อสู้ทางการเมืองหลังจากนี้มันมีการดีลกันไหมจะทำอะไรกันไหมมีข่าวว่าเขาดีลกันจริงแล้วคุณแป้งเขาก็ยอมรับนะว่าเขาโทรศัพท์คุยกับคนแดนไกลตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่คนเขาโทรกันถ้าแป้งไม่พูดนะว่าเขาโทรกับคนแดนไกลไม่มีใครรู้นะถูกไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่าสนใจว่าการเมืองไม่ใช่อยู่บนหน้าเวทีมันอยู่หลังเวทีส่วนใหญ่แล้วเคลื่อนไหวอยู่หลังเวทีเนี่ยแหละแต่ว่าโอกาสที่
ขาจะเขี่ยคุณประยุทธ์ทิ้งไปเลยเนี่ยนะแล้วคุณป๊อกว่าไงอ่ะแล้วคุณป๊อกจะทำอะไรอ่ะคุณป๊อกแกทำเหมือนแกเงียบๆลุงป้อมจะเขี่ยลุงป๊อกทิ้งไปด้วยไหมมีโอกาสเขาก็เข้าแทนที่แหละเขาก็เอาลุงป๊อกไปอยู่ที่อื่นที่เพราะว่ามหาไทยหลังจากนี้มันเป็นตัวสำคัญในการเลือกตั้งเลยนะถ้าลุงป๊อกยังนั่งอยู่นี่สสเขาพูดชัดเจนไปหาก็ยากนะขอให้แต่งตั้งบางคนที่จะช่วยเขาก็ยากถามว่าคุณลุงป๊อกผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าจริงๆรัฐมนตรีก็ต้องบริหารชาติเป็นภาพใหญ่แต่ว่าผิดในไม่ผิดเนี่ยมันผิดเพราะการเมืองเลือกตั้งเนี่ยในอเมริกาหรือทุกที่เนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมพรรคของตัวเองใช่ไหมโดยไม่ผิดกฎหมายหรือว่ากฎหมายเข้าไปล้วงไม่ถึงหรือว่าคนไม่รู้แอบทำกันแต่ตอนนี้ป๊อกไม่เคยทำนี่แต่ตอนนี้คุณแป้งหายไปไหนล่ะผู้กองหายไปไหนผู้กองเงียบตีตอนนี้กำลังดีเลยจะเคลื่อนไหวทำไมอ่ะตั้งแต่มีข่าวว่าโดนลอบสังหารเนี่ยนะซึ่งจริงไม่จริงไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันเงียบไปเลยครับนะแล้วก็หายตามไม่เคยยินข่าวไม่ได้แอบเดียวนะหายไปหายอย่างน่าสนใจเงียบอย่างนั้นกบดานเงียบเลยมีข่าวจึงแต่มันมีข่าวหนึ่งก็คือว่าข่าวเปิดเผยว่ากกต.บอกว่าไอ้ที่ลาออกไปเนี่ยมันไม่มีผลที่จะไปเล่นงานพวกเขาใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยจึงมีข่าวว่าแป้งอาจกับพวกอาจจะกลับมาที่พลังประชารัฐมาอยู่กับลุงป้อมอีกก็ได้เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าศาลเกิดตัดสินเนี่ยให้คุณตู่หยุดเนี่ยเอ้ยบารมีลุงป้อมขึ้นมาเลยนะใช่ไหมแล้วก็อาจจะเป็นกำลังสำคัญอีกกำลังหนึ่งให้กับลุงป้อมด้วยใช่ไม่แน่สนใจมากเลยคือผู้กองกับบิ๊กไอเขาไม่ทิ้งกันนะไม่ทิ้งบิ๊กไอที่เดินอยู่ข้างลุงป้อมนะนั่นแหละเขายังเป็นตัวเชื่อมกันอยู่อันนี้เรารู้นะเขายังติดต่อกันอยู่แต่มันก็มีกระแสหนึ่งถ้าหากว่าคุณประยุทธ์กลับมาแล้วเนี่ยนะครับผู้กองก็อาจจะไปอยู่เพื่อไทยมีโอกาสเป็นผู้กองอาจจะอยู่เพื่อไทยนะอาจจะกลับอยู่เพื่อไทยแทนแล้วก็เพราะว่าเท่ากับภาคเหนือนี่เขากวาดเลยนะใช่จุดนี้แหละนะเราก็ไม่รู้นะว่าความเคลื่อนไหวจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ยังต้องลุ้นน่ะนะและยิ่งศาลใช้เวลานานไปเนี่ยคุณประยุทธ์ก็ยิ่งหายไปจากฉากใช่หายไปจากแสงไฟหายไปจากแสงไฟนะไปคือจะไม่อยากปรากฏตัวเพราะว่ามันเกิดอาการที่มันต้องรู้สึกอายๆบ้างสิมันเจ็บจี๊ดอะเจ็บจี๊ดที่หัวใจใช่ไหมโอ้ไม่คือไม่ใหญ่เหมือนเดิมอ่ะใช่ใครก็ตามที่โดนสั่งพักงานเนี่ยมันเสียหน้าเสียตานะครับเพราะว่ามันต้องมีมูลเหตุของการสั่งพักงานอ่ะถูกต้องอันนี้แหละอันนี้มันจะเป็นอันหนึ่งคุณสมพลผมคิดว่างี้เราก็ไม่รู้ใจของผู้พักษาศาลรัฐธรรมนูญ9คนเขาเป็นคนเหมือนเราเขาไม่ได้เป็นผู้วิเศษวิโสที่ไหนแต่เขาเป็นผู้พักษาผู้พิพากษาก็เหมือนคนทำงานอาชีพทั่วไปนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยมีทั้งคนดีคนไม่ดีคนดีมากคนดีน้อยนะคนเห็นแก่เงินเห็นแก่ผลประโยชน์มีหมดในนั้นแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มากนะไม่มากในอดีตผมเคยรู้จักนะทำงานร่วมกับคนที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญหลังจากช่วยคุณทักษิณนี่ได้ทั้งเงินอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ได้ทั้งรถได้ตำแหน่งลูกเมียได้ประโยชน์หมดก็เพราะอะไรคำพูดอยู่อันหนึ่งก็คือบอกว่าคนเลือกคุณทักษิณมาตั้งกี่ล้านคนเรา9คนจะไปตัดสินคุณทักษิณได้ยังไงคนแค่9คนนี่ผิดมากประเด็นที่เขาไม่ตัดสินไม่ใช่คำพูดนี้แต่เป็นเพราะเงินทองเพราะงั้นเนี่ยผมจึงมองว่าคน9คนเนี่ยเราก็จะดูผลจากการตัดสินแต่ครั้งนี้เนี่ยอาจจะชมเขาในบางคนได้อยู่ในการพักก็ให้นายกหยุดก่อนแล้วค่อยไปตัดสินแต่ผมจะดูไม่ใช่ตรงนั้นจะดูสุดท้ายต่างหากว่าแล้วคุณตัดสินว่ายังไงแต่คนที่คุณชัดพูดถึงเนี่ยที่บอกว่าหยุดก่อนเนี่ยนะก็ตายกันหน้าอนาถเนี่ยตายพร้อมกับความประยุทธ์นี่นะนักกฎหมายไม่มีใคร
เคารพเขาเลยนะสองคนน่ะนักศึกษาที่เคารพเขาก็ไม่เอาใช่ถูกต้องสองคนตายไปเพราะความอัปยศหลังจากที่มีข่าวไปรับเงินในสิงคโปร์นะใช่ใช่ตายเร็วด้วยไม่มีโอกาสได้ใช้เงินเลยครับเพราะความอัปยศเลยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ขอนิดเดียวคนในตระกูลที่เขาไปช่วยนะยังพูดเลยเพราะว่าผมรู้จักเขาเขาพูดคำว่าไงไหมเขาบอกอ๋อช่วยครั้งเดียวเนี่ยนะมึงขอเงินกูก็ให้นะมึงขอตำแหน่งกูก็ให้นะเมียมึงเป็นอะไรกูก็ให้ให้เท่าไหร่ก็ไม่พอนี่มึงช่วยกูครั้งเดียวนี่กูเป็นหนี้มึงคุณทั้งชีวิตเหรอนี่เขาด่าไอ้คนที่ช่วยเขาด้วยนะผมไม่มีกระหูเลยไม่มีเกียรติอะไรเลยคนเหล่านี้มันจะมีเกียรติอะไรล่ะเห็นก็รับเงินเห็นแก่ประโยชน์รับเงินเข้าไปแล้วอ่ะเออนั่นแหละเขารู้สึกว่าเขาจ่ายไปแล้วอ่ะเฮ้ยจะมาเอาอะไรอีกล่ะใช่เรื่อยเดี๋ยวก็มาขอเดี๋ยวก็มาขออ้าวนี่แหละวันนี้เราก็คุยกันตามภาษาสองหนุ่มใหญ่นะประเด็นทั้งต่างประเทศและในประเทศเดี๋ยววันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับฟังนะครับแล้วก็สองคนก็จะกลับมาเหมือนเดิมเป็นวันของสองหนุ่มใหญ่เหมือนเดิมเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสบายดีปลอดจากโรคภัยต่างๆนะพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ